สวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์ขอดังเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราสองคนมีเรื่องราวคนในวงการบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะอ่ะมาเริ่มกันที่สาวคนแรกเลยสาวตัวเล็กน่ารักสุดแซ่บอย่างสาวหลินมาลินมิสแกน2024นั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เธอเนี่ยมงลงหัวปุ๊บ ก็เจอกระแสดราม่าต่างๆนานามากมายบางคนบอกว่าเธอไม่สมมงบางคนบอกว่าส่วนสูงแบบนี้อาจจะเป็นไม่ได้ตัวเล็กเกินไปใช่คือมันก็มีข้อวิจารณ์หลายอย่างมากเลยที่กระทบมาถึงสาวหลินโดยเฉพาะเรื่องของส่วนสูงที่ไปสู้ในเวใหญ่นั่นเองค่ะหลังจากที่เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาให้สาวหลินเนี่ยได้ยินได้ข่าวมาบ้างเรื่องนี้เธอจะตอบกับชาวเน็ตรายดังกล่าวว่าไงไปฟังกันเลยค่ะส่วนสูงถ้ากังวลก็คงไม่ได้ลงมิสแกรนด์ไทยแลนด์ตั้งแต่แรกค่ะก็เลยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ค่ะเห็นค่ะแต่ว่ามันก็คือความจริงหนูก็ไม่อาจปฏิเสธความจริงได้ส่วนสูงมันก็คือส่วนสูงต่อให้หนูไปซื้อแคลเซียมที่หลอกว่าสูงใน TikTok มากินหนูก็คงไม่สูงขึ้นอยู่ดีฮอร์โมนมันหมดแล้วค่ะปีนี้หนูอายุ28มันหมดไปตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วค่ะเรื่องความสูงช่วยไม่ได้จริงอย่างดราม่าอย่างนี้มันบั่นทอนจิตใจเราอย่างไรบ้างไม่มีค่ะไม่บั่นทอนเลยเพราะว่าหลินรู้ว่าหน้าที่ตัวเองคืออะไรหน้าที่หลินไม่ใช่การที่ต้องมาอ่านดราม่าและรู้สึกบั่นทอนหน้าที่หลินคือการไปทำเพื่อประเทศไทยค่ะแล้วก็งานอะไรที่พี่นวัดเปิดโอกาสให้ก็รับแล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะเกิดเป็นหลินอะไรก็ผิดอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างไม่รู้สึกอะไรอยู่ดีค่ะไม่มีใครถูกไป 100% อยู่แล้วค่ะตอนนี้หลินอายุ28ใกล้เลข3แล้วถ้ายังไม่มั่นใจอยู่ก็น่าจะเป็นเรื่องแปลกค่ะคือถ้าไม่ประกวดนางงามป่านนี้อายุ35คงมีลูก2แล้วการที่หลินจะมั่นใจมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะก็อย่างที่หลินบอกว่าความสูงอ่ะตอนนี้หลินอ่ะอายุ28แล้วความสูงหมดแต่10ปีที่แล้วจะให้ไปซื้อแคลเซียมที่ในแอปพลิเคชันนึงขายมันก็ช่วยความสูงอะไรหลินขึ้นมาไม่ได้แล้วแต่ก็มั่นใจว่าถึงแม้ว่าความสูงจะมีแค่นี้แต่ว่าในระดับเวใหญ่ก็แน่นอนว่าสู้ได้ถูกต้องค่ะนี่ก็คือการตอบสไตล์ของสาวหลินมาลินนั่นเองค่ะมาต่อไปในต่อไปนะคะสำหรับสาวธัญญานะคะที่เรียกได้ว่าก็กลายเป็นกระแสขึ้นมานั่นเองหลังจากที่สาวธัญญาและหนิงปณิตาเนี่ยได้ร่วมงานด้วยกันในซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าฉากของทั้งคู่เนี่ยเรียกได้ว่าดูเดือดมากๆเพราะมีการจมการจุกกันอะไรกันอย่างเงี้ยทำให้เป็นแบบว่าฉากเลิฟซีนที่แบบดูเดือดมากจนแฟนคลับหลายคนเนี่ยอินกันสุดๆเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวธัญญากันเลยดีกว่าค่ะเอาจริงๆก็คือในบทอ่ะมันซีนแรกที่เข้าด้วยกันแล้วก็เหมือนใกล้ชิดกันนะคะในซีนมันเขียนว่าเอาจมูกชนกันแต่ด้วยความที่ฟิลมันได้เราก็กล้ากล้ากลัวกลัวเราก็แบบเอ๊ะถ้ามันปากประกบกันได้อ่ะมันความรู้สึกมันคืออย่างนั้นแต่เราก็เอ๊ะเดี๋ยวหนิงตกใจไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปย้อนดูเทปนะก็คือเขาอ่ะเริ่มก่อนพอเขาเริ่มมาเราก็เลยใส่หนักเลยเขาบอกว่าเรานับก่อนเราไปก่อนเดี๋ยวไปดูเขาเริ่มก่อนเขาเริ่มก่อนค่ะอันนี้มันคือภาคคอนติเนียลใช่ไหมถ้าคอนติเนียลอันนี้เราพูดถึงในซีรีส์ซีนแรกที่เราเข้าฉากด้วยกันแต่ว่าพอหลังจากนั้นน่ะมันเหมือนแบบมันก็ไปตามฟิลละเรารู้ฟิลกันและกันแล้วว่าโอเคเราเล่นได้คือถ้าฟิลมันอยากที่จะใกล้ชิดขนาดไหนเราก็เต็มที่ต่างฝ่ายต่างเต็มที่แล้วเขาก็แบบเขาเต็มที่เกินไปอ่ะยังไงเกินไปมันยังไงมันใหญ่ความค่ะเท่ากับเต็มที่เกินไปเท่ากับเขากัดอ่ะแล้วไม่ปณิตาไม่เล่าเรื่องนี้เขาก็ต้องเล่าให้ตัวเองดูดีแต่จริงแล้วเนี่ยกัดเลยค่ะแล้วก็นิ่งกัดเลยหรออะไรเงี้ยแต่เขาบอกพี่ย่าเป็นคนเริ่มหมดดีไซน์นู่นนี่นั่นเองหมดไปถามเด็กในด้อมดีกว่าไปถามเด็กๆดีกว่าอะไรนะคะกำลังจะถามว่าพี่ย่าจะแก้ตัวไหมคะก็ให้ไปดูเอาเองละกันว่าแบบว่าใครเริ่มแต่ก็เป็นซีนหนึ่งที่ต้องเคลียร์คุณสามีออกจากตรงนี้เลยทำไมคะที่เป็นคงไม่ค่อยคือเขาก็จะเป็นแนวแบบเล่นอะไรกันอะเล่นอะไรกันอะคือฟิลแบบฟิลไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจในด้านแบบจีนสายวาย girl love boy love อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจคือแบบก็ปล่อยเขาอยู่แบบคนแก่ไปเขาห่วงเราเขาจะห่วงอะไรกับหนิงอะคะออกจะเป็นหนิงบอกว่าไปบ้านมาเจอแบบหันไปมองหน้าจับมือกันจับมือคุณพ่อนี่น่ารักมากคุณพ่อแบบเป็นแฟนกันนี่จูบกันด้วยนะพ่อเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เป๊กก็เห็นแบบว่าหน้าตึง
แกก็สไตล์เนี้ยแกก็เป็นคนแบบอย่างเงี้ยทำอะไรกันอ่ะเล่นอะไรกันอ่ะอะไรเงี้ยเป็กดูได้เขาไม่ดูหรอกอย่าให้ดูอย่าให้ดูจับจิ้มตาเลยตาบอดก่อนพ่อหนิงบอกว่าถ้าเกิดไม่งานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสารยะเนี่ยก็บอกแล้วว่าทางด้านหนิงปณิตาเนี่ยเป็นคนงับก่อนด้วยซ้ำก็เลยเริ่มแบบดุดดื่มอะไรประมาณนั้นหรือแบบว่ามันก็เริ่มตามฟิลตามฟิลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยตามบทละครนะคะก็เรียกได้ว่าก็ถูกอกถูกใจเราแฟนคลับสายจีนก็คืออยากจะเห็นเลิฟซีนของแม่แม่อีกก็ต้องรอติดตามต่อไปว่าในซีรีส์จะมีได้เห็นอีกแต่มีเอ่ยมาแล้วว่ามีหลุดปากมาว่าอาจจะมีเรื่องหนึ่งเรื่องหน้าเรื่องถัดไปใช่ อาจจะดูเด็กกว่านี้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามค่ะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ยังไงขอฝากรายการเมาส์ขอดังด้วยนะคะมีทุกคนจะรู้สึกเวลา5 โมงเย็นทางแฟนเพจ Facebook ประดามเมาส์ค่ะและช่องทาง YouTube ประดามชาแนลทุกแพลตฟอร์มค่ะสำหรับวันนี้เรา2 คนต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ